ด็นข่าวแซ่บสนับสนุนและค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านข่าวบันเทิงค่ะช่วงนี้คือช่วงทบประเด็นข่าวแซ่บครับผมและเห็นเราแต่งตัวกันอย่างนี้นะคะก็คงไม่พ้นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวันรอยกระทงถามว่าคืนนี้เราจะไปตื้อกันที่ไหนแฮ่ ไม่ใช่ถ้าพูดถึงเรื่องรอยกระทงแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้จักแน่เลยประเพณีนึงนอกจากรอยกระทงแล้วเนี่ยจะมีการประกวดเขาเรียกว่านางนพมาศนั่นเองนางนพมาศเขาก็จะมีคำถามเหมือนแบบการประกวดทั่วไปซึ่งทบประเด็นข่าวแซ่บของเราในวันนี้ก็คือประเด็นของเราก็คือว่าถ้าได้รับตำแหน่งไปแล้วคุณจะใช้ตำแหน่งของคุณคือคำถามใช่ไหมล่ะใช่ก็เป็นคำถามเหมือนว่าอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่เป็นพิธีกรค่ะครับถ้าเกิดว่าคุณแพทหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข4นะครับคุณแพทณประภาครับผมขอถามก่อนเลยว่าถ้าเกิดคุณแพทได้ตำแหน่งนางนพมาศประจำปีนี้ไปสิ่งแรกที่ทำคือทำอะไรครับผมทำใจค่ะทำใจครับอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกพี่อย่างที่สองนะคะก็จะดำรงตำแหน่งนี้นะคะให้ดีที่สุดนะคะไม่ให้เสื่อมเสียแล้วก็จะกระจายนะคะความเป็นวัฒนธรรมไทยแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็จะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยหันมารักน้ำรักทะเลรักบ้านเราค่ะอยากจะให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดแล้วก็มีคุณภาพนะคะได้มั้ยคะไม่ได้เลยได้มั้ยคะไม่ให้เลยคือเท่าที่รู้จักแพทมาไม่ได้เลยครับผมไม่ก็จะเป็นคำถามที่แบบว่ายอดฮิตที่เรียกว่าคำตอบมันฟิกมาแล้วหรือเปล่าบางคนเวลาเขาตอบก็ต้องตอบให้มันดีแนวนี้แหละแนวนี้แหละนนลงแล้วก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอยากให้การลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีที่ถูกต้องแต่ถ้าเราจะถามคำถามนี้ล่ะกับสาวๆในวงการบันเทิงไปชมเลยครับคุณคิดว่าจะได้รับตำแหน่งนางนพมาศประจำปีนี้หรือไม่เพราะเหตุใดครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็อยากจะบอกว่ามั่นใจนะคะทั้งหน้าตาแล้วก็รูปร่างนะคะชนะขาดค่ะคุณมีวิธีอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสียได้อย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับตัวน้องแจ็คกี้น้องแจ็คกี้คิดว่าก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรณรงค์ในการใช้กระทงที่ทำจากขนมปังนะคะเพราะว่ามันจะช่วยรักษาความสะอาดของแม่น้ำของเราแล้วก็ยังไม่พอเรายังได้ให้อาหารปลานะคะแม่น้ำของเราจะได้ใสสะอาดแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตมากมายค่ะถ้าไม่ลอยกระทงคุณจะลอยอะไรครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลอยกระทงในปีนี้ก็อยากจะเป็นลอยโคมแล้วกันค่ะเขาลอยกันที่ภาคเหนือเนาะแต่เดี๋ยวนี้คนมันก็เริ่มนิยมที่จะเข้ามาลอยในกรุงเทพลอยตามสถานที่ต่างๆค่ะก็เป็นอีกประเพณีนึงที่สามารถใช้ด้วยกันได้ลอยด้วยกันได้เป็นการขอพรเหมือนกันเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะคุณอยากลอยอะไรไปกับกระทงในปีนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะค่ะก็คงอยากจะลอยความโศกเศร้าค่ะเพราะที่ผ่านมาความรักก็ไม่ค่อยจะโชคดีเท่าไหร่ก็เลยอยากจะปล่อยลอยไปตามกระทงขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณคิดว่านางนพมาศมีส่วนช่วยในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะก็นางนพมาศเนี่ยช่วยในเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยในทางการแต่งตัวการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยนี้เราหาไม่ได้แล้วเนาะคนไทยที่จะแต่งกายด้วยชุดไทยออกจากบ้านนะเทศกาลลอยกระทงเนี่ยก็สามารถเป็นอีกหนึ่งข้อที่เราสามารถบอกคนอื่นได้ว่าเอ้ยเราใส่มาเพื่องานลอยกระทงอะไรอย่างงี้ชุดไทยยังไงก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมไทยกันด้วยละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากในคืนลอยกระทงนะครับห้ามจุดพลุห้ามจุดประทัดและดอกไม้ไฟเราควรจะสร้างสีสันให้คืนนี้ด้วยอะไรดีครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการมากเลยนะคะที่เลือกสรรเลือกเฟ้นคำถามที่ดีที่สุดนะคะมาให้พวกเราในการประกวดในครั้งนี้นะคะดิฉันนางสาวหนึ่งธิดาโสพลนะคะคิดว่าเราควรจัดกิจกรรมอย่างอื่นๆนะคะอย่างเช่นการร้องเพลงนะคะจัดมหรสพนะคะหรือว่าต่างๆนะคะทำให้เกิดความสนุกสนานได้และไม่อันตรายเหมือนประทัดแล้วก็พลุด้วยค่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าคุณได้ตำแหน่งนางนพมาศในปีนี้คุณจะเอารางวัลไปทำอะไรครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะกราบสวัสดีนะท่านนายกอบต.นะคะท่านสจ.สท.ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวพรหมวิมลเฟื่องฟุ้งนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนะคะจากอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ขอทวนคำถามได้ไหมคะเขาได้รับรางวัลในวันนี้ถ้าดิฉันได้รับรางวัลในวันนี้นะคะดิฉันก็จะไปช่วยนะคะเก็บกระทงนะที่อาจจะบอกว่าไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะให้ใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าดิฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะ
เป็นไงพี่มิกขาเลือกถูกไหมคะว่าจะเลือกคนไหนให้เข้ารอบเลือกยากครับแต่ผมชอบน้ำเปามากที่สุดเนื้อหนังน่ารักเนื้อน่ารักมากแล้วก็มีขอคำถามอีกรอบด้วยลืมแล้วค่ะลืมแล้วคือเราอยากเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินี้ซะมากกว่าเนาะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็คำตอบก็สนุกสนานกันไปเรียกว่าเราก็รณรงค์ประเพณีเดิมของคนไทยเรามาถึงช่วงต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับช่วงแอบส่องกองถ่ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะตามรักคืนใจของพี่ดาหทัยรัตน์นั่นเองแล้วค่ายละครไทยถูกต้องเรื่องนี้ก็ป้ายแจ๋วของเราลงมือกับเลยซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะน้องแบร์รี่ของเราเนี่ยเขาจะต้องมีหนวดมีเคราด้วยในฉากที่เรามาดูในวันนี้เนี่ยนะเป็นฉากของน้องมิวกับพี่ธัญญาคุณธัญญาเห็นบอกว่าคราวนี้ลงทุนตัดผมสั้นที่สุดในชีวิตเลยเปลี่ยนลุคกันเลยทีเดียวแล้วบอกว่าร้ายมากบทนี้เขาบอกว่าแรงเงาก็แรงเงาเถอะเรื่องนี้เนี่ยได้เห็นเวอร์ชั่นแบบร้ายแรงตัดเต็มอย่างแน่นอนไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยค่ะช่วงแอบส่องกองถ่ายวันนี้เป็นวันแรกที่แอบส่องกองถ่ายของเราได้มาเยี่ยมเยียนกองละครเรื่องตามรักคืนใจและฉากในวันนี้เป็นฉากการเจอกันของน้องมิวนางเอกของเรื่องต้องมาเจอกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างธัญญาธัญเรศและพี่ปุ๊กมนตรีแล้วเรื่องนี้พี่ธัญญาของเราก็มาในลุคผมสั้นที่เปรี้ยวสุดๆไปเลยครับแถมยังกระซิบมาบอกอีกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับบทบาทที่ทั้งหนักและแรงมากอีกด้วยฉากในวันนี้เนี่ยเป็นฉากที่หนูนารู้ความจริงว่าที่แท้พ่อของตัวเองยังไม่ตายตนจึงจะหนีแม่ที่รับบทโดยธัญญาออกไปตามหาพ่อเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยครับรถไม่ต้องออกไปเพราะถือว่าเป็นสมบัติของบ้านหลังนี้ยายนาแกร้องไห้คร่ำครวญเพราะแกห่วงลูกหรือว่าห่วงจะเผชิญหน้าผัวเก่าแกกันแน่เจอกันครั้งแรกก็ต้องมาปะทะอารมณ์กันแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันเลยครับก็คือซีนเมื่อกี้ก็คือเป็นซีนที่แบบเรารู้ว่าพ่อยังไม่ตายก็เลยอยากจะแบบไปตามหาพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็เจอแม่มาขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอคุณตาก็มาขัดขวางเราปิดลูกมาตลอดเวลาว่าพ่อตายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่ลูกรู้ความจริงแล้วก็จะไปเราด้วยความที่เป็นคนแรงอยู่แล้วเราก็เลยแบบคือใส่อารมณ์ใส่ลูกสุดฤทธิ์อ่ะเมื่อกี้เรามาก่อนที่จะเข้าฉากแล้วยังยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะหัวใคร่กันยังเอ๊ะเจอตั้งอะไรต่างนะอยู่ๆอ้าวมาเข้าฉากแรกด้วยกันแล้วความตื้นลึกหนาบางของเรื่องมันมาเยอะมากครับก็ฝากฉากนี้ด้วยนะคะก็เป็นซีนสำคัญของเรื่องเลยที่ทำให้หนูนาได้ไปออกไล่ไปตามหาพ่อไปเจอพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นซีนเหมือนแบบซีนสำคัญของเรื่องค่ะก็ไงก็ฝากซีนนี้ด้วยนะคะโอ้ตายแล้วน่ากลัวมากมาอันนี้มาครบสาวๆดูแล้วก็พี่ก็จะพยายามต้องล็อกภรรยาให้อยู่ที่อื่นอย่าดูทั้งลุคใหม่นะแล้วก็เวอร์ชันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบผู้หญิงขี้เหวี่ยงขี้ทรงผมก็เปรี้ยวมากแล้วอะและขี้เมาด้วยนั่นไงถ้ายังไงก็ฝากติดตามเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะสำหรับเรื่องตามรักคืนใจนั่นเองส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เพราะช่วงหน้าครับรับประกันว่าแพทจะต้องฟินเวอร์ครับผม